ใช่ใช่ค่ะเจอแต่ในรูปวันนี้คือมาทำอะไรครับคุณนายวันนี้นะฮะเราได้ประสานไปที่พนักงานอัยการจังหวัดมีนบุรีนะครับได้รับแจ้งว่าวันนี้ทางพนักงานอัยการเนี่ยนัดผู้ต้องหาเพื่อที่จะมายื่นฟ้องที่ศาลนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เราก็มีความจำเป็นที่ต้องมาขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ขอยื่นคำร้องให้ทางจำเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทำให้คุณอ๋อมเสียหายนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายครับอ๋อยังไม่เคยเจอเลยค่ะค่ะมีค่ะมีโทรมาค่ะก็เขาก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรก็บอกพอดีเรื่องมันส่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่รายวันนี้รายเดียววันนี้1รายวันนี้1รายโทรมาก็หลายรายอ่ะค่ะค่ะยื่นฟ้องทั้งหมดกี่คนนะคะคือวันเนี้ยยื่นฟ้อง1คนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ในระหว่างสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับนะแต่ว่ามีในลิสต์ประมาณกี่คนที่เราวางแผนแน่ๆที่เราที่อยู่ในขั้นสืบสวนสอบสวนจริงๆจังคือมีรายสำคัญอยู่รายหนึ่งนะครับที่เหลือก็ตอนนี้เราระหว่างแสวงหาพยานเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปกล่าวโทษนะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมนะครับอย่างรายที่เราพร้อมเนี่ยเจอกันอันนี้คือสำคัญอันนี้คือก็เป็นอีกรายหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็คือเขายอมรับนะยอมรับในชั้นพนักงานสอบสวนว่าเขาได้กระทำความผิดจริงนะครับยอมไหนครับอย่างรายนี้คือมีการมาว่าต่อว่าอะไรบ้างรายนี้คือในข้อความเขาอะมาขู่ฆ่าเราคนนี้นะคะที่จะมาขู่ฆ่าเราทำร้ายครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คนที่แบบว่าด่าเราผู้หญิงค่ะคนนี้ผู้หญิงอันที่ด่าเป็นโสเภณีคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะอันนั้นฟ้องด้วยไหมคะฟ้องแต่คนนี้ก็ฟ้องผ้าเนาะหลักๆใช่จริงๆวันนี้เตรียมตัวมาเจอหน้าเขาหรือจะมาคุยอะไรกับเขายังไงก็ไม่ได้คุยอะค่ะก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยก็คือไม่รู้จะคุยอะไรอะที่ผ่านมาเขาโทรมาขอโทษขอแบบไอ้โหสียังไงไหมคะขอโทษเขาก็บอกว่าเขาผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยอะไรอ่ะก็แค่ฟังเขาเฉยๆแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้ก็ต้องคุยกับพี่ทนายแล้วกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดในตัวเองครับไหมคะเขาก็พูดเขาไม่อยากให้ฟ้องเป็นเงินหรือว่าใช่ๆเขาก็ประมาณนั้นนะคะอ้างยังไงบ้างก็อ้างว่าแบบเขาก็แบบว่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกก็แค่ฟังเฉยๆเพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะคุยด้วยอ่ะใจอ่อนไหมคะอ๋อใจไม่อ่อนบอกไปแล้วว่าคือทำผิดเขาก็ต้องรับผิดอ่ะเพราะเราให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วอ่ะหมายความว่าเราอ่ะไม่ครั้งแรกที่เขามาว่าเราอ่ะเราก็เฉยๆแต่มันหลายครั้งไงพอมันหลายครั้งเอ๊ะมันเริ่มแบบเยอะขึ้นก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยต้องคุยกับพี่ทนายอ่ะค่ะพี่วิเชียนอันนี้ตัวเงินอันนี้เราเรียกไปเท่าไหร่อ่ะค่าเสียหายสำหรับคนนี้ก็ล้านค่ะก็2ล้านค่ะมีการคือประนอมแล้วโทษจะมากกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอพี่วิเชียรว่ายังไงก็เดี๋ยวรอดูเขาว่าเขายังไงก่อนเดี๋ยวนี้คือมันเป็นข้อเรียกร้องนะครับทางคุณอมเขาแจ้งความจำนงว่าเขาต้องการในการที่จะเรียกร้องให้ทางจำเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทำให้คุณอมเนี่ยเสียชื่อเสียงนะถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะก็เขาเรียกไป2ล้านบาทนะส่วนจะได้2ล้านบาทหรือไม่นั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับ1ทางฝ่ายจำเลยเนี่ยเขายินยอมในการที่จะชดใช้ตรงนั้นไหมนะ2เนี่ยนะฮะถ้าเขาไม่ยินยอมแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีการสืบพยานกันไปส่วนศาลจะวินิจฉัยให้ทางฝ่ายจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่ดุลมิตของผู้พิพากษาของศาลนะครับสู้ค่ะก็คือจะได้เป็นแบบเป็นกรณีตัวอย่างนะคะเหมือนกับว่าแบบเวลาจะพูดว่าใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรอ่ะแล้วมันอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยแล้วคืออันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยคือมาว่าครอบครัวเราแล้วก็มาขู่ฆ่าเราอะไรเรารู้สึกว่ามันจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลสมมุติว่ามันอยู่ไปตลอดไงเราก็เสียหายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คดีนี้ฟ้องเพื่อหมิ่นประมาท
เป็นวันนี้ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทนะด้วยการโฆษณาครับหลังจากที่เปียวมีแบบว่าออกข่าวว่าจะฟ้องไปหลังจากนั้นมีคนกลับมาแบบด่าหรือเพิ่มอะไรหรือหายไปเลยไหมคะก็น้อยลงแต่ก็ยังมีก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ก็น้อยลงมีค่ะมีลบโพสไปเลยก็มีลบทันไหมคะลบทันไหมฮะอ๋อแคปทันค่ะลบโพสก็คือแคปทันเพราะเวลาพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมีแบบว่าแฟนคลับส่งมาให้เราอะเราก็แคปแล้วก็ส่งให้พี่ทนายเลยค่ะแต่พอเขาไหวตัวทันเขาก็ลบโพสแต่ว่ามันก็แคปไปเรียบร้อยแล้วอย่าบอกเลยคู่กรณีไม่เด็ดแบบสติไม่สมประกอบอะไรนี้นะคะควรจะเจอมุกทันไหมกรณีผู้ต้องหาจะใช้ถ้าเกิดผู้ต้องหาใช้มุกแบบนี้ใช้ผลไหมครับว่ามันก็ต้องนำสืบกันนะว่าในขณะที่เขาโพสต์นั้นในขณะที่เขาโพสต์เนี่ยเขามีสติสัมปชัญญะรับรู้เพียงพอในการที่จะไปใส่ข้อความลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาทกันหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องพิสูจน์กันนะครับนะอันนั้นเป็นกระบวนการนะครับความผิดเขาโทษยังไงบ้างครับคุณนันก็มันก็มีโทษตามกฎหมายนะก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ด้วยการโฆษณาโทษอาจจะหนักขึ้นนิดนึงก็คือ3ปีไม่เกิน60,000 บาทนะครับอยากบอกอะไรผู้กรณีก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะก็แค่ว่าก่อนที่จะทำอะไรหรือว่าจะพูดว่าใครอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก่อนเพราะว่ามันก็เป็นผลเสียต่อตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นหลักฐานไปแล้วอะในทุกกรณีนะไม่ว่าจะว่าอ๋อมหรือว่าคนอื่นๆนะคะคือสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบโลกโซเชียลอ่ะมันมือบอกว่าสนุกมือหรือคิดจะว่าคนนู้นคนนี้คือไม่ชอบอ่ะได้แหละแต่ว่าแค่ว่าเวลาจะเขียนหรือว่าเวลาจะพิมพ์อะไรมันเป็นหลักฐานฉะนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มเสียค่ะตอนที่เขามาข่มขู่จะฆ่าเราอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเขาจะทำจริงด้วยเลยด้วยไหมคะเขาต้องกลัวสิคะเพราะเขาพูดถึงลูกเราด้วยอ่ะเขาพูดถึงลูกเราพูดถึงสามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดถึงสามีเราอ่ะเราก็อ่ะโอเคไม่ได้โอเคในขนาดนั้นแต่พอพูดถึงลูกเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แหละอย่างที่ผ่านมาต้องขอเราเองก็ใช่ค่ะมันก็ทำให้เราแบบว่าไม่ว่าจะไปไหนอะไรเราก็ต้องแบบกังวลแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังคือมันเป็นความกังวลของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนสมัยนี้มันเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยตามข่าวแล้วก็กลัวแต่ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามันไปแตกอยู่แบบก็ยังอะค่ะก็ต้องบอกว่าให้ผู้พอดีเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วอะก็จะมีแบบว่ามีคนไปด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะเราก็ให้เขาคอยดูแลอยู่แล้วก็ต้องเนี่ยค่ะมันก็ต้องระวังแล้วก็ตามมากขึ้นอะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นผลเสียกับเราแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเราจะเสียสุขภาพจิตอ่ะเวลาไม่รู้จะไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสามีของเราที่เขาบอกว่าไม่ขายยาต่างๆเขาว่ายังไงบ้างเขาก็งงอ่ะนะคือมันไม่ได้เป็นความจริงอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดขายยาคงโดนจับไปแล้วแหละใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในโซเชียลแล้วเวลาใครเซิร์ชหรือว่าลูกเราโตขึ้นมาหรือว่าในอนาคตอ่ะมันก็จะเจอไอ้หลักฐานไอ้พวกข้อความเหล่านี้มันจะอยู่ในโซเชียลเลยไงมันก็กลายเป็นว่าทำให้เราเสียชื่อเสียงไงคะนอกจากมีผลกระทบด้านอื่นๆยังไงบ้างคะตอนในชีวิตนอกจากความไม่ไปไหนแล้วเรากลัวความไม่สบายใจความไม่ปลอดภัยแล้วอะค่ะก็ทางด้านจิตใจแหละไอ้เรื่องความกังวลทางด้านจิตใจรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบคิดกับเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผลกระทบในเรื่องความรู้สึกเราอ่ะคุณนายหลังจากนี้ขั้นตอนทางกฎหมายต้องยังไงบ้างนะคะคืออย่างนี้วันนี้นะเราจำเป็นต้องมายื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ยื่นให้ฝ่ายจำเลยเขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากมันมีข้อจำกัดของกฎหมายอยู่นิดนึงว่าในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะครับถ้าจำเลยนะฮะถ้าจำเลยเนี่ยรับสารภาพเนี่ยศาลจะมีคำพิพากษาในวันนี้เลยนะการที่เราไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันก็ต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่นะดังนั้นแล้วเนี่ยนะทางคุณอ้อมเนี่ยนะ
จึงจำเป็นต้องยื่นคำร้องนะขอให้จำเลยชดใช้นะค่าสินไหมทดแทนในวันนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าจำเลยรับสาภาพแล้วเนี่ยนะฮะหากศาลพิพากษาวันนี้คุณออมต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกคดีหนึ่งต่างหากในการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นต้องมาขอเป็นโจทย์ร่วมและขอให้ทางฝ่ายจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับก็อันนั้นอยู่ที่คุณอ๋อมนะฮะอยู่ที่คุณอ๋อมทางทนายไม่มีอำนาจตัดสินใจแทนนอกจากตัวความคือคุณอ๋อมเนี่ยให้ความยินยอมนะให้การยินยอมว่าการที่เราเรียกร้องไปเท่านั้นนะเขาจะต่อรองมาเท่าไหร่ยังไงสุดแล้วแต่คุณอ๋อมมีตัวเลขในใจไหมถ้าลดได้จะลดเท่าไหร่จาก2ล้านจริงๆจะเรียกเพิ่มกว่านี้นะไม่ได้จะลดนะเพราะว่ามันทำให้เราเสียชื่อแล้วก็ทำให้เราไม่ปลอดภัยมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและในครอบครัวของเรานะคะคือการที่เขาพูดแบบนี้มันกลายเป็นการข่มขู่ข่มขู่ครอบครัวเราแล้วข่มขู่ลูกเราพ่อแม่เราอีกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นความไม่ปลอดภัยอะค่ะจริงๆไม่ได้จะเรียกเท่านี้หรอก จะเรียกมากกว่านี้ด้วยซ้ำมีรายที่จะเรียกมากกว่านี้นะคะรายต่อไปที่เราลิสต์ไว้อะก็มีนะคะเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นเคสไหนอีกเพราะว่าก็มาเรื่อยทางจำเลยเขาอยู่ในห้องขังเราก็เข้าไปเจอไม่ได้อะนะคะเขาก็ถูกขังอยู่คือมาถึงเขาก็ถูกขังเลยมาถึงเขาก็ถูกขังเลยค่ะเพราะว่าเขาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนไปแล้วนะคะเขาถูกขังนานแค่ไหนคืออย่างนี้กระบวนการในวันที่พนักงานอัยการนำตัวจำเลยมายื่นฟ้องที่ศาลนั้นเขาต้องมีการควบคุมตัวไว้เสียก่อนนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากยื่นฟ้องเสร็จเนี่ยทางจำเลยเขาต้องขอประกันตัวนะส่วนอำนาจในการที่จะให้ประกันตัวเลือกปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลนะแต่ว่าคดีลักษณะนี้นะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการประกันตัวอันนั้นก็เป็นสิทธิของจำเลยนะตามกฎหมายนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะลดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะก็คงต้องเพิ่มเพราะว่าเราพูดคือเขามาพูดว่าเราในพื้นที่ของเราครอบครัวเราทำให้เราเสื่อมเสียเสียหายลูกเราด้วยมันก็มีขั้นตอนหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราหวาดกลัวแล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวทั้งลูกเราและสามีเราอย่างลูกเราเวลาไปโรงเรียนเราก็ต้องจ้างคนเพิ่มเพื่อให้ไปส่งโรงเรียนมีบอดี้การ์ดเพิ่มอย่างเงี้ยตัวเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะอะค่ะใช่จริงๆต้องมากกว่านี้เพราะมันเป็นชื่อเสียงอะค่ะแล้วเวลาพูดไปอะเราไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวเขาในโซเชียลในการโพสต์ของเราอะเราพูดถึงเรื่องดีๆอะอยากให้มันเกิดเรื่องดีๆขึ้นในประเทศนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขามาว่าในส่วนตัวเราจริงๆตั้งใจอยากจะไปเจอเขานะแต่เผอิญว่าเขาอยู่ในห้องขังอะค่ะใช่ใช่ค่ะเจอหน้าอย่างเดียวไม่ได้อยากพูดอะไรหรอไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าเขาโทรมาบ่อยมากเลยอ่ะเราก็บล็อกไปหลายเบอร์แล้วอ่ะก็ยังโทรมาอีกเนี่ย2วันก็โทรมาอีกไม่อยากเห็นน้ำตาเขาแล้วไม่อยากเห็นนะเพราะว่าเขาดูตอนที่เขาว่าเราเขาก็ไม่ได้สลดหดหู่อะไรเนี่ยค่ะเขาก็ด่าเราเจ๊หายอ่ะว่าลูกเราสามีเราครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บมาเยอะนะเจ็บมาเยอะหลายครั้งให้โอกาสไปแล้วแล้วก็ยังทำซ้ำๆเขาก็พยายามโทรมาพยายามจะรู้สึกว่าจะโทรไปหาพี่ทนายด้วยแต่ว่าพี่ทนายไม่ได้คุยมั้งคะอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกันพอศาลรับคำร้องอย่างนี้แล้วรู้สึกโล่งไหมคะโล่งค่ะเพราะว่าก็คนผิดก็ต้องได้รับผลกรรมอ่ะผิดก็ต้องว่าไปตามนั้นน่ะขั้นตอนหลังจากนี้เป็นยังไงก็ขั้นตอนหลังจากนี้หลังจากที่ยื่นแต่งทนายความเข้ามาวันนี้ก็ยื่นขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ยื่นขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายทดแทนก็ศาลก็จะสั่งในคำร้องนะว่ารับคำร้องหรือไม่รับคำร้องยังไงแต่ว่าโดยเนื้อหาของคำร้องโดยสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายเนี่ยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องที่ท่านจะสั่งรับหรือไม่สั่งรับนะครับพอเข้าสู่กระบวนการเมื่อศาลรับนะคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมก็ดีนะรับคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตามเนี่ยนะมันก็เข้าสู่กระบวนการศาลจะมีการนัดไก่เกี่ยนะอีกครั้งหนึ่งนะถ้าไก่เกี่ยตกลงกันได้มันก็จบกันไปนะถ้าไก่เกี่ยแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ก็เข้าสู่กระบวนการในการสืบพยานอีกนาน
ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลนะฮะนะเพราะว่าไอ้เรื่องนัดวันนัดตรงนั้นเป็นเรื่องของทางศาลเป็นคนทางเป็นผู้นัดนะครับก็อยากให้จบเร็วอะค่ะมันก็จะได้แบบว่าจบไปผิดก็ว่าไปตามนั้นอะไรเงี้ยจะได้ move on ไปด้วยจริงๆก็ move on ทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่ตรงเนี้ยมันจะได้เป็นเคสตัวอย่างเป็นกรณีตัวอย่างที่แบบว่าคนที่เก่งในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยไปว่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเห็นว่าแบบเอ้ยมันมีผลในสิ่งที่คุณทำนะแล้วเราก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วเจตนาของเราบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่รับกระเช้าไม่รับคำขอโทษตั้งแต่แรกแล้วรับเป็นเงินตั้งแต่แรกแล้วบอกไปแล้วนะฉันเตือนไปแล้วแล้วเท่าที่คุยคุณออมเงินที่ได้รับมาไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวนะครับคุณออมมีเจตนาในการที่เอาไปใช้ยังไงครับก็ส่วนหนึ่งก็เราจะเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องจบแล้วอะค่ะก็ไม่ได้อยากจะใช้เงินจากคนอ๋อใช่เราก็ไม่อยากจะใช้เงินกับคนเหล่านี้แต่ว่าเราก็จะเอาไปใช้ในเรื่องราวที่เกิดประโยชน์เรื่องนี้ก็คือเป็นแค่รายแรกของหลังจากนี้อาจจะมีตามมาอ๋อมีตามมาถ้าเกิดว่ายังปากเก่งเขียนเก่งอีกก็ไม่เป็นไรค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ทนายรับเรื่องไปแล้วเออ3 4คนที่เขาดูอยู่ตรงนี้นะคะที่เหลือก็บอกไปแล้วไงว่าไม่รับกระเช้าไม่รับคำขอโทษไม่ต้องมาขอโทษก็รวยนี่ก็รับเป็นเงินค่ะไม่ได้เดือดร้อนค่ะแต่ว่าจะได้เอาเงินไปช่วยคนอื่นถ้ามีการร้องไห้มีการทุกข์เข่ามีการกราบอะไรอย่างเงี้ยใจอ่อนใจอ่อนก็บอกไปแล้วว่าไม่รับไม่ใจอ่อนก็พูดไปตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยรอแต่งตัวมาสารอย่างเดียวรอแต่งตัวมาสารสวยๆเพราะเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราฮะรายที่เหลือที่ห้ากับสองล้านด้วยใช่ไหมคะที่จะเรียกก็ถ้าเกิดว่ามันพูดจาแล้วเขียนให้เราแบบว่ามากกว่านี้เราก็ต้องเรียกเพิ่มอะค่ะจริงๆรายนี้ก็น่าจะเรียกเพิ่มด้วยซ้ำติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ